กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Neo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะกับเกมมือถือที่มีชื่อว่า Non Hero Academia นะครับก็เป็นเกมแนวเหมือนกันว่าเอาตัวเกมนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากหนังนะครับหนังการ์ตูนเรื่อง My Hero Academia นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวโมบ้านะครับเพิ่งผมก่อนหน้านี้เคยเอามารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับซึ่งมันโคตรจะดีตรงที่ว่า Non Hero Academia ครับ cross over กับ My Hero Academia นั่นเองนะครับตอนนี้ซึ่งมีตัวละครที่เด็ดๆก็มีอยู่3ตัวนะครับที่เข้ามาใหม่ตอนนี้นะครับก็คือหนุ่มน้อยมิโดริยะนะครับหรือว่าเดกุนั่นเองนะครับแล้วก็ All Might นะครับอีกตัวก็บาคุนั่นเองนะครับที่เข้ามานะครับ3ตัวละครหลักเลยนะฮะในเรื่อง My Hero Academia นะครับ3ตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมเข้ามาให้เล่นกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูในหน้าสโตร์กันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรนะครับออมายนี่ราคา 13,000 เลยนะถ้าแบบราคาในเกมนะครับราคาตังในเกมนะ 13,000 เลยนะนี่ออมายนะฮะเราไปดูอีก2ตัวละครกันดีกว่านะครับมันเป็นตัวละครมันไม่น่าจะอยู่ในนี้นะครับมันเป็นตัวละครพิเศษอ่ะอยู่ในนี้นี่นะฮะมิโดริยะนี่เดกุนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่บาคุโกนเองนอนะฮะแจ่มมากบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเขากันดีกว่านะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องนี้ Neo Gamer TV ด้วยนะครับไปดูแต่ละสกิลของตัวละครกันได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆทุกคนเรามาดูสกิลของหนุ่มน้อยมิโดริยะหรือพระเอกของเราในเรื่อง My Hero Academia กันบ้างนะครับดูซิว่าสกิลแต่ละสกิลของเขานี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อของแบบจัดเต็มเลยนะอันนี้มาเข้าในโหมดฝึกเล่นนะครับเข้ามาในโหมดฝึกเล่นก็สามารถที่จะปรับสกิลต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดีเลย์สกิลของอะไรพวกนี้ก็จัดแต่งกันได้เลยนะครับโอเคมาต่อยธรรมดากันครับนี่นะครับอันนี้คือการโจมตีธรรมดานะครับเรามาลองสกิลแรกกันก่อนมั่งดีกว่าสกิลแรกเป็นอะไรเหมือนเป็นการเบ่งพลังนะครับสกิลที่2ฮิลนะฮะสกิลที่2เป็นฮิลนะสกิลแรกเบ่งพลังแล้วก็น่าจะไม่มีผลอะไรกับการโจมตีธรรมดานะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอันติกันบ้างดีกว่านะครับว่าอันติเขาทำอะไรได้บ้างนะครับอันติโอ้วงกว้างเหมือนกันนะอ๋อนะครับอันนี้คืออันตินะฮะเดี๋ยวพี่จะเปิดโหมดไอ้นี่เลยละกันนะครับเปิดโหมด no delay นะครับ no cooldown โอ้นะครับอันนี้คืออันตินั่นเองนะครับถ้าก็ค่อนข้างโอเคนะครับวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ทุบลงมาต่อยลงมานะฮะอย่างนี้เลยกายอยู่เหมือนกันนะนะครับก็มิโดริยะคุงก็ประมาณนี้นะครับกับสกิลของเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันได้เลยเอาแล้วนะครับก็มาสู่ตัวละครที่2กันแล้วนะครับก็คือบาคุโกนั่นเองนะครับหนุ่มน้อยบาคุโกหรือเรียกชื่อว่าคัตจังนั่นเองนะครับดูซิว่าคัตจังเขาจะมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับก็โจมตีธรรมดานะครับโอ้โจมตีธรรมดามีติดไฟด้วยนะครับติดระเบิดอ่ะติดท่าระเบิดของเขาด้วยนะฮะท่าระเบิดของเขาพอติดแล้วจะเป็น รู้สึกว่าจะเป็นไอ้นี่นะคริติคอลนะฮะเป็นคริติคอลนั่นเอง
เดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของสกิลแรกกันก่อนดีกว่านะครับสกิลแรกพุ่งเหรอพุ่งไปนะฮะพุ่งแล้วมีไฟติดที่มือด้วยอ๋อโอเคคือพุ่งไปแล้วพอกดโจมตีมันจะเป็นการปล่อยพลังลงพื้นนะครับนี่เห็นไหมพุ่งไปลงพื้นนี่โอเคอยู่นะครับอันนี้คือสกิลที่1นะครับเดี๋ยวนี้คือสกิลที่1นะครับนี่อันนี้คือสกิลที่1นะครับไปดูสกิลที่2กันบ้างนะครับ หลังจากลากวงแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับหืมเป็นสกิลแดดโอ้เป็นสกิลพุ่งตัวนะครับซึ่งไม่น่าจะทำดาเมจอะไรได้นะดูจากลักษณะแล้วไม่มีดาเมจนะครับแต่จะติดไฟที่มือนะครับเนี่ยนะแต่จะติดไฟที่มือเห็นไหมติดไฟที่มือโจมตีแล้วจะเป็นคริติคอลนั่นเองนะครับนี่นะครับติดไฟที่มือแล้วจะโจมตีเป็นคริติคอลนะฮะโอเคเรามาดูในส่วนของอันติกันบ้างดีกว่านะครับอันติโอ้อันติก็มันวงกว้างนะแต่ไม่รัศมีไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนมิโดริยะนะยิงเหรออ๋อยิงนะครับแล้วถ้าบูทแล้วอ๋อเฮ้ยเปลี่ยนท่าคุณผู้ชมคือสมมุติว่าถ้าเราใช้ไอ้เจ้าท่าธรรมดาครับท่าธรรมดามันจะยิงเฉยๆนะครับแล้วทำให้ตัวน็อกแบ็คไปข้างหลังก็คือกระเด็นถีบไปข้างหลังได้นะครับนี่นะครับแต่ถ้าใช้ควบคู่กับท่าที่หนึ่งเป็นการทุบลงมาที่พื้นนะฮะท่าจะเปลี่ยนทันทีเลยนะเออท่าจะเปลี่ยนทันทีเลยเออมีการคอมโบสกิลด้วยนะครับถือว่าโอเคมากมากเลยนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคัดจังนะแล้วถ้ากระโดดไปแล้วอุ้ยเฮ้ยได้ว่ะกระโดดแล้วใช้ท่า2นะครับก็คือแดชกลางอากาศไปเลยนะครับคือคอมโบสกิลได้นะตัวเนี้ยเฮ้ยเท่โอ้โหนี่ผมเปิดโนดีเลย์ไงโนดีเลย์ไปพุ่งกากาศโอ้โหเหมือนในหนังการ์ตูนเลยครับถ้าโนดีเลย์นี่โคตรโกงบอกเลยตัวเนี้ยโกงมากถ้าโนดีเลย์มานี่โกงมากๆนะครับโอเคเราไปดูตัวละครสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับจะมาเป็นใครไม่ได้นะครับก็คืออัลดูไมนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เด็ดมากๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเหมือนกันนะตัวนี้นะฮะสำหรับอัลดูไมนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานี่เราไปดูสกิลโจมตีธรรมดาของเขาบ้างนะครับดูที่ว่าเป็นท่ายังไงเป็นการต่อยที่แบบหนักแน่นมากเลยนะฮะอันนี้คือการโจมตีธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในท่าสกิลที่1กันบ้างนะครับเป็นท่าอะไรนะครับเลื่อนได้เว้ยอ๋อจับทุ่มนะครับจับทุ่มไม่อยู่ในรัศมีจะทุ่มได้ไหมอุ้ยได้ว่ะแป๊บนึงนะผมเปิดโนดีเลย์ยังอ๋อเปิดแล้วนะครับอ๋อถ้าไม่อยู่ในรัศมีมันจะขึ้นว่าประมาณว่าไม่มีคนอยู่ในรัศมีนะฮะนี่แต่ถ้ามีคนปุ๊บจับทุ่มได้เลยนะครับแต่นี่ผมเปิดโนดีเลย์ไงมันก็เลยแบบทุ่มได้หลายรอบนะครับที่จริงทุ่มได้รอบเดียวนะครับผมโอเคมาสกิลที่2กันบ้างนะครับหืมหืมเดี๋ยวคือแค่แดชเหรอครับแค่แดชไปข้างหน้าแค่นั้นเหรออ๋อพอแดดนะครับมีพลังเหมือนกับว่ามีออร่ารอบตัวนะเห็นไหมครับและการโจมตีก็จะไกลขึ้นนะครับปกตินี่วงแค่นี้เองนะเห็นไหมโจมตีวงแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าใช้ท่าที่2ปุ๊บ
วงจะกว้างขึ้นทันทีนะครับเรามาดูอันติกันบ้างดีกว่านะครับอันติของ All My Do มันอะไรอ๋อกดซ้ำอีกทีได้นะครับเพิ่มพลังแล้วทำมันดีขึ้นมันดีกว่าเดิมตรงไหนเอ่ยอ่ะถ้าใช้ท่านี้ถ้าใช้เพิ่มพลังแล้วทุ่มมันก็ธรรมดานะครับต่อยก็ปกตินะครับแค่มีพลังขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ากดซ้ำอีกทีก็จะเป็นการต่อยนะครับนี่เป้าหมายนะในเกมพี่ว่าน่าจะเป็นตัวแทงค์ซะมากกว่านะครับดูจากลักษณะและก็การโจมตีของเขานะครับเนี่ยนะฮะดูชื่อท่านี้ชื่ออะไร Destroy Smash นะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปลองไปต่อยคลิปกันบ้างดีกว่านะลองไปต่อยคลิปดูท่านี้จะแรงแค่ไหนโอ้โหก็เป็นตัวเคลียร์คลิปเลยนะเป็นตัวเคลียร์คลิปเลยโอเคนะครับก็เกม Non Hero Academia ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ลองหามาโหลดเล่นเกมแนวโมบ้าแนวอนิเมะแบบนี้นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาใต้ description นี้ได้เลยนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nino Gamer TV ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็วันนี้มาเทสตัวละครให้ดูเฉยๆนะฮะไม่ได้มาเล่นจริงกันนะครับโอเคถ้าใครอยากให้เล่นจริงก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ